่เป็นเหตุสลดนะครับคือเด็กอายุ2ขวบเนี่ยถูกลืมไว้ในรถตู้ตอนนี้เนี่ยอาการยังโคม่านะหมอบอกว่าเป็นตายเท่ากันยังคงอยู่ที่ห้อง ICU โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชโดยแม่ของเด็กเนี่ยใจสลายเพราะว่าลุ้นครับลุ้นให้อาการของลูกเนี่ยดีขึ้นนะครับน้องกองบินหรือว่าเด็กชายธนกิจยอดมณีนะครับอายุเพียงแค่2ขวบเท่านั้นเองคุณผู้ชมฮะคือครูเนี่ยลืมเด็กไว้บนรถตู้รับส่งนักเรียนเป็นนักเรียนชั้นเด็กเล็กของโรงเรียนวัดศรีมารามอยู่ที่อำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาคือคุณแม่เนี่ยนะครับบอกนะครับบอกว่าวันที่11สิงหาเนี่ยตอนเช้าเนี่ยตัวเองก็ส่งลูกชายเนี่ยขึ้นรถตู้ของศูนย์เด็กเล็กตามปกติที่หน้าบ้านแต่เหมือนเป็นลางยังไงชอบกลปกติเนี่ยลูกชายเนี่ยจะได้นั่งข้างหน้ารถแต่ว่าวันนั้นเนี่ยถูกสั่งให้ไปนั่งอยู่หลังรถตู้นะครับทีนี้เนี่ยช่วงบ่ายครูส่งภาพของนักเรียนในห้องมาให้แม่ดูแม่บอกว่าดูแล้วไม่เห็นลูกอยู่ในภาพนี้ก็เลยถามคุณครูบอกว่าเอาแล้วน้องกองบินเนี่ยไปไหนครูตอบกลับมาบอกว่าไม่ได้มาโรงเรียนเอาแม่ก็ตกใจทำไมจะไม่ได้มาโรงเรียนเพราะว่าเมื่อเช้าก็ยังส่งขึ้นรถตู้ไปอยู่เลยนะครับพอบอกแบบนี้ปุ๊บทางโรงเรียนก็เลยไปตามหาน้องกองบินครับปรากฏว่าเด็กเนี่ยถูกลืมไว้ในรถตู้ครับคุณผู้ชมฮะตั้งแต่เช้าเนี่ยจนถึงบ่ายกว่าจะรู้นะครับว่าน้องอยู่ในรถตู้ปรากฏว่าน้องเนี่ยอาการเนี่ยคือโคม่าแล้วนะครับก็เลยรีบส่งโรงพยาบาลเด็กอยู่ในสภาพอาการเนี่ยชักอย่างรุนแรงนี่นะครับตอนนี้ล่าสุดคุณผู้ชมฮะอยู่ที่ห้อง ICU ของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเนี่ยอาการก็คือว่ายังไม่รู้สึกตัวนะครับตับและไตเนี่ยเริ่มไม่ทำงานสมองบวมอยู่ในภาวะวิกฤตเลยนะครับเอาเดี๋ยวลองฟังคุณแม่ของน้องกองบินหน่อยนะครับกะเตียนผู้ว่าชาวันดูไปตั้งอยู่ในกระท่าเหมือนที่ในกองบินกองบินอยู่ในได้แบบนี้น่ะแกก็ได้แค่รู้ไหมแต่พอว่าบ่ายมึงว่านั่นคนเลยทำไปท่าบอกกองบินไปในแกบอกว่ากองบินไม่ได้มานะเมย์เขาไม่ได้มาถึงนุ้ยก็ท่าเหมือนที่ว่านุ้ยส่งเองนุ้ยบอกนุ้ยส่งเองนี่ไม่ไปพื้นซึ่งนุ้ยก็ไปโรงเรียนระหว่างทางก็คือนุ้ยก็ถูกว่าผู้กงว่ากองบินอยู่ในกองบินเหมือนพื้นโลนุ้ยอยู่ในเอกบอกว่าครูก็พาไปโรงพยาบาลแล้วน้องตามไปโรงพยาบาลเลยจนน้องไปถึงโรงพยาบาลครูกุ้งก็ไม่ได้รับลูกเลยทีแล้วก็ไปถึงโรงพยาบาลเลยก็ออกอะไรก็ค่อยอยู่แต่ว่าครูก็รอหนุยว่าให้หนุยเซ็นแล้วก็ได้มานี่พอไปถึงโรงหนุยยังถือฉับตาเลือดอยู่เลยวันนั้นเลยพี่นี่นะครับหัวอกคนเป็นแม่นะทีนี้เนี่ยตอนนี้หมอก็บอกให้ทางครอบครัวเนี่ยบอกว่าทำใจนะครับคุณแม่บอกจริงๆอาการเมื่อวานนี้ดูเหมือนจะดีขึ้นแต่พอมาวันนี้เนี่ยอาการทรุดหนักอีกนะครับแต่ก็ขอร้องหมอบอกว่าอย่าเพิ่งถอดเครื่องช่วยชีวิตออกอยากจะให้โอกาสก็คืออยากจะลุ้นนะฮะจนกว่าน้องจะไม่ไหวจริงๆนี่นะครับทีนี้เนี่ยเรื่องการดำเนินการทางคดีเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ทางพ่อน้องกองบินเนี่ยไปแจ้งความไว้ละกับทางสภ.พิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยแจ้งความเนี่ยเอาผิดรักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีมารามก็คือนางสุนิสาผูกพาณิชย์นะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยทางคุณสุนิสาที่เป็นรักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวน้องกองบินไว้ในเบื้องต้นแต่ว่าเรื่องของการดำเนินคดีนั้นทางตำรวจบอกว่าก็ต้องรอให้ทางผู้ปกครองของน้องกองบินเนี่ยแจ้งความร้องทุกข์อีกครั้งเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เริ่มกระบวนการสอบสวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเพราะว่าทีแรกที่ไปแจ้งความเนี่ยเหมือนแค่ว่าลงบันทึกประจำวันไว้นะครับแต่ว่าทางตำรวจบอกว่าจะต้องมีการสอบปากคำแล้วก็ต้องนำตัวคนที่ขับรถนะครับครูประจำรถครูที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนหากเข้าข่ายกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสก็จะต้องถูกแจ้งข้อกล่าวหากันต่อไปส่วนอาการของน้องกองบินในขณะนี้เนี่ยแพทย์ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนี่นะก็ขอให้ปาฏิหาริย์มีจริงนะแต่ว่าอาการที่คุณหมอบอกหนักนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในสภาพที่ว่าตับไตเนี่ยไม่ทำงานนะครับสมองบวมด้วยนี่นะฮะถูกลืมไว้ตั้งแต่เช้ากว่าจะมารู้เรื่องเนี่ยบ่ายกว่าคุณผู้ชมฮะอยู่บนรถตู้นี่นะครับเด็ก2ขวบก็เป็นอีกเรื่องนึงฮะที่จะต้องพูดถึงอีกแล้วเคยเกิดเหตุแบบนี้เป็นข่าวอยู่บ่อยครั้งแล้วก็เราก็มาพูดเราก็มาเข้มกับ
เรื่องนี้กันสักพักนึงแล้วพอหย่อนก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเนี่ยนะเรื่องการลืมเด็กเอาไว้บนรถรับส่งนักเรียนเนี่ย